สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่26พฤษภาคม2565ค่ะ10หุ้นต่ำ10กำไรดีมีปันผลค่ะวันนี้คุณป้าเม่าจะนำหุ้น10ตัวที่มีราคาต่ำ10นะจากการที่คุณป้าเม่าสแกนออกมานะมีกำไรดีมีเงินปันผลแล้วก็มี market cap สูงเกิน10,000 ล้านบาทค่ะมีหุ้นตัวไหนบ้างน่าสนใจหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นคุณป้าเม่าขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะว่าวันพุธที่1มิถุนายนนี้คุณป้าเม่าจัดให้มีการเรียนฟรีนะคะยื่นขอภาษีไลฟ์สดผ่านซูมค่ะแม้ว่าตอนนี้จะเลยช่วงเวลาของการยื่นภาษีแล้วนะแต่ว่าก็ยังสามารถยื่นได้นั่นคือยื่นออนไลน์นี่หมดเวลาครบกำหนดแล้วนะแต่ว่ายังสามารถยื่นได้อาจจะมีค่าปรับเล็กน้อยซึ่งรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรนี่ในวันที่1มิถุนายนนี้คุณประเมาจะนำเรื่องราวต่างๆพร้อมตัวอย่างการยื่นแล้วก็ตัวอย่างของเงินปันผลเครดิตคืนภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับคืนต่างๆมากมายเลยนะฟังในวันเดียวประมาณ2ชั่วโมงเชื่อว่าท่านจะสามารถยื่นภาษีด้วยตนเองได้เลยค่ะนะคะแล้วก็สามารถถามคำถามที่ท่านค้างคาใจไว้เกี่ยวเรื่องของการยื่นภาษีได้นะก็คุณประมอจะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกท่านนะคะนี่มาดูขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนฟรีสดผ่านซูมในวันที่1มิถุนายน เรียนตั้งแต่ทุ่มถึงประมาณ3ทุ่มเผื่อเลิกดึกไว้นิดหน่อยด้วยนะคะโดยการขั้นที่1ค่ะสแกน QR code เนี่ยนะคะมาเป็นเพื่อนกับคุณป้าเม่าผ่านทาง LINE Official หรือว่าจะพิมพ์เพิ่มเพื่อนนะจะพิมพ์เครื่องหมาย @sign แล้วก็พิมพ์คำว่าคุณป้าเม่าเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะก็พิมพ์คำว่าจูนค่ะ JUN จูนนะคะเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้รับตารางเรียนของเดือนมิถุนายนแล้วก็เนี่ยเริ่มต้นเดือนวันที่1วันพุธนะคะเรียนฟรีขอคืนภาษีพิมพ์คำว่า free tax นะคะท่านก็จะได้รับข้อความนี้บอกว่าการเรียนนี่จะบอกประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องของการเรียนรู้วิธีขอคืนภาษีเงินปันผลและการยื่นภาษีเงินได้หลังเลยกำหนดการยื่นออนไลน์ตั้งแต่เมื่อวันที่8เมษายนพร้อมข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆนะคะรวมทั้งวิธีลงทะเบียนการกรอกข้อมูลและก็เคล็ดลับการคำนวณการยื่นภาษีอย่างไรให้ได้เงินคืนมากและก็เร็วที่สุดนะคะแล้วก็จากนั้นท่านก็พิมพ์คำว่า confirmfree tax นะก็คือยืนยันการลงทะเบียนนะฮะแล้วก็ท่านจะได้รับรหัสภายใน3วันก่อนวันเรียนจริงๆแล้วถ้าคุณป้าเม่าอยู่หน้าเครื่องนะฮะก็อาจจะได้รับทันทีภายในไม่กี่นาทีนั่นเองนะคะข้อความที่จะได้รับก็คืออันนี้ค่ะท่านจะได้รับคําว่าลิงก์นะจริงๆเป็นรหัสสําหรับพิมพ์ขอลิงก์นะก็ตรงนี้พอได้รับปุ๊บเนี่ยท่านก็สามารถพิมพ์คำว่าพิมพ์รหัสนะ free tax -010622ส่งเข้ามาใน LINE ก็จะได้รับนี่ค่ะลิงก์เข้าไปใน LINE ของท่านอัตโนมัติพร้อมข้อความนี้ค่ะแล้วก็ในวันพุธที่1มิถุนายนท่านก็สามารถคลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าห้องเรียนได้ค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้ Zoom เนี่ยถ้าติดขัดปัญหาอะไรต้องเข้าห้องเรียนเร็วหน่อยเผื่อว่าจะช่วยแก้ได้นะเพราะว่าเราเริ่มเรียนกัน1ทุ่มแต่ว่าห้องเรียนเปิดให้ตั้ง18นาฬิกาเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันก่อนถ้าเข้ามาแล้วไม่ได้ยินเสียงเพลงเนี่ยบางครั้งติดขัดอยู่ที่ปัญหามือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ของท่านที่ไม่ได้เปิดเสียงหรืออะไรประมาณแบบนี้ก็ต้องแก้ไขนะคะก็สามารถพิมพ์คำว่าเมย์หรือจูนก็จะได้รับตารางเรียนเดือนเมย์เนี่ย อย่างวันเสาร์ที่28พฤษภาคม
นะก็จะมีหัวข้อวิเคราะห์หุ้นในดวงใจตามคำขอของทุกท่านนะคะก็1ทุ่มถึง3ทุ่มเราจะเรียนกันแล้วก็วิเคราะห์หุ้นที่ท่านขอกันเข้ามาว่าหุ้นที่ท่านสนใจอยู่น่าเข้าซื้อหรือยังหรือว่าติดดอยหรือว่าจะถือยาวนานแค่ไหนหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นขาลงอะไรต่างๆนี่ถามคำถามกันเข้ามาได้แล้วก็ต่อเนื่องวันอาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของแนวโน้มของหุ้นว่าตอนนี้หุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นขาลงหรือไซด์เวย์อะไรต่างๆแล้วก็เดือนมิถุนายนนะนอกจากเรียนกราฟฟรีแล้วขอไปเนื่องจากเรียนฟรีขอคืนภาษีแล้วก็ยังมีหัวข้อต่างๆให้ท่านเลือกเรียนได้มากมาย10กว่าหัวข้อเลยทีเดียวตอนนี้มีการแก้ไขใหม่เพิ่มเติมนี่เป็นไฮไลท์สีเหลืองเรื่องของมือใหม่อ่านกราฟเทคนิคนะฮะอ่านสัญญาณทางเทคนิคต่างๆแล้วก็มีเพิ่มเรื่องของ price pattern ด้วยนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้เพิ่งสอนไปก็จริงๆมีลงทะเบียนกันมาไม่เยอะแต่ว่าหลายท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาก็บอกว่ามีประโยชน์มากๆนะฮะก็ผมก็เลยคิดว่าอยากจะให้ท่านที่สนใจเรื่องของกราฟเทคนิคเนี่ยเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของ price pattern ซึ่งเป็นการเรียงตัวของกราฟเทคนิคแท่งเทียนต่างๆเนี่ยมาเป็นรูปร่างรูปแบบของราคาซึ่งจะช่วยเราในการวิเคราะห์ว่ารูปแบบราคาแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นหรือลงแบบไหนแล้วก็เป้าที่จะขึ้นไปไกลได้แค่ไหนหรือว่าจะลงมาลึกได้แค่ไหนซึ่ง price pattern เนี่ยช่วยเราได้มากในการวิเคราะห์เรื่องของกราฟเทคนิคด้วยค่ะทีนี้มาพบกับ10อันดับหุ้นราคาต่ำ10นะซึ่งคุณป้าใช้สแกนด้วยเรื่องของกำไรสุทธิปันผลเกิน 5% market capเกินหมื่นล้านอะไรประมาณนี้แล้วก็มีหนี้ต่ำนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเริ่มต้นด้วยอันดับที่10ค่ะก็คือหุ้น SC Asset Corporation ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หุ้นนี้อดีตนายกยิ่งลักษณ์เคยเป็นประธานเป็น CEO ของบริษัทนี้นะคะหุ้น SC ราคาล่าสุดอยู่ที่3.42 บาทเป็นราคาล่าสุดของวันนี้คือวันพฤหัสที่26พฤษภาคม3.42 บาทมีเงินปันผลคิดเป็น 5.95% นะคะหุ้นละ20สตางค์หุ้นตัวนี้จ่ายเงินปันผลปีละ1ครั้งค่ะเห็นไหมคะที่ผ่านมาก็19ตังค์12ตังค์16 19 18แล้วก็พีล่าสุดจ่ายเงินปันผลเยอะที่สุดนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแนวโน้มราคาของหุ้นตัวนี้เป็นอย่างไรจากกราฟคุณประโมทใช้กราฟ time frame months นะคะก็1แท่งก็คือ1เดือนนะคะดูกันยาวๆเพราะว่าจะได้เวลาลงทุนนี่คุณประโมทก็คงจะเน้นว่าลงทุนระยะยาวถือเพื่อรับเงินปันผลในอัตราอย่างนี้ก็ถือว่าน่าสนใจ 5.95% หุ้นตัวนี้เนี่ยมีกำไรสุทธิในไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 10% มีหนี้ 1.4 เท่าซึ่งถือว่าก็เป็นหนี้ที่อยู่ในระดับกลางๆนะคะแล้วก็มี Price per book value อยู่ที่ 0.69 มี PE อยู่ที่ 6.97 ก็ถือว่าprice per book แล้วก็ PE เนี่ยอยู่ในโซนต่ำนะแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของหุ้นในหมวดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งส่วนมากก็จะมี price per book แล้วก็ PE ต่ำประมาณแบบนี้แต่ก็มีหลายๆตัวที่มี price per book แล้ว PE กระโดดขึ้นไปสูงพอสมควรเลยทีเดียวหุ้น SC มี market cap อยู่ที่ 14,000 ล้านบาทค่ะนะคะถ้าดูจากกราฟนี่จะเห็นว่าเมื่อประมาณปี2018 2561เนี่ยราคาเคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่4บาทเศษจากนั้นพอมาเจอวิกฤตเนี่ยก็ลงมาถึงหลุด2บาทอยู่ประมาณ1บาท670สตางค์จากนั้นก็กลับขึ้นมาที่4บาทอีก
ครั้งนะโตเป็นเด้งกว่าตอนนี้ย่อลงมาแล้วค่ะขึ้นแรงมากเกินไปหรือไม่แล้วก็ย่อเนี่ยจะสามารถย่อลงมาได้ลึกแค่ไหนตอนนี้มีแนวรับอยู่ที่3.22 บาทค่ะโอกาสที่จะลงมาอีกเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการในรอบถัดไปนะรอบนี้ที่ขึ้นมาแรงแล้วก็เยอะแบบนี้อาจจะเนื่องด้วยมีเงินปันผลรองรับอยู่เยอะแล้วก็เป็นการจ่ายเงินปันผลที่สูงที่สุดในรอบ5ปีที่ผ่านมานั่นเองก็เลยทำให้ราคาพุ่งแรงแบบนี้เวลาที่ราคาพุ่งแรงแบบนี้นะก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะก็ท่านที่สนใจก็อาจเนื่องจากหุ้นตัวนี้เนี่ยจ่ายปันผลปีละ1ครั้งบางตัวนี่จ่ายปันผลปีละ2ครั้งถ้าเราต้องการปันผลครั้งที่2ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะจ่ายระหว่างเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาประมาณแบบนี้ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีที่จะซื้อหุ้นที่มีการจ่าย2ครั้ง3ครั้งขึ้นไปเพื่อเก็บสะสมแต่สำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยจ่ายปีละครั้งนะก็จ่ายประมาณต้นปีแบบนี้ประมาณเดือนเมษาพฤษภาเพราะฉะนั้นตรงนี้โอกาสถ้าไม่มีข่าวหรือสตอรี่ใหม่ๆโอกาสที่ราคาจะไหลลงมาลึกกว่านี้ก็มีความเป็นไปได้ก็อาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะก่อนที่จะซื้อแต่ว่าแท่งของเดือนพฤษภาคมเนี่ยหลังจากที่ลงมาใกล้แนวรับก็มีแรงซื้อกลับนะลงมาต่อเนื่อง4เดือนนะฮะก็มีความเป็นไปได้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดต่ำก็ได้นะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเหมือนกับกำลังจะฟอร์มรูปร่างถ้าเราเรียน price pattern มาก็จะเข้าใจว่ามีโอกาสทำตรงนี้เป็นไหล่ซ้ายให้เป็นหัวไหล่ขวาแล้วก็มีโอกาสที่จะไหลลงมาลึกต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้พื้นฐานดีแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะยังสูงอยู่ก็อาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งค่ะต่อไปลำดับที่9ค่ะหุ้นวาอัพนะครับเป็นWHA Utilities and Power นะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหุ้นที่ทำทางด้านเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าแล้วก็สาธารณูปโภคให้กับนิคมอุตสาหกรรม WHA นะคะหุ้นตัวนี้วันนี้ราคาอยู่ที่3.92 บาทนะมีเงินปันผลปีล่าสุดอยู่ที่ 6.47% นะแต่ปันผลปีละที่ผ่านมาจะเห็นว่าปีละ2ครั้งนะ 6.47 ก็คือ2ครั้งที่ผ่านมานำมารวมกันนะ9สตางค์ครั้งหนึ่งกับ16สตางค์ครั้งหนึ่งก็ประมาณ25สตางค์เศษๆนะก็คิดเป็น 6.47%เมื่อเทียบกับราคาในวันนี้นั่นเองค่ะทีนี้มาดูกราฟกันนะคะมาดูกราฟมาดูว่าหุ้นตัวนี้มี net profit margin กำไรสุทธิ 13% นะคะแล้วก็มินี่ 1.05 เท่าถือว่ามินี่ยังไม่มาก price per book อยู่ที่ 1.16 แล้วก็ PE 21.84 เท่าก็ราคาจริงๆราคาท่านดูจากกราฟอยู่ในโซนต่ำแล้วแต่ว่าค่า PE กับ Price per book เนี่ยถ้าเทียบกับธุรกิจในหมวดเดียวกันเรื่องของพลังงานไฟฟ้าต่างๆเนี่ยผมก็มองเชื่อว่าเป็นค่า Price per book value แล้วก็ PE ที่ไม่ได้สูงมากนักนะมี market cap 14,000 ล้านบาทนะกับเงินปันผล 6.47 ก็ถือว่าราคาตรงนี้น่าสนใจถือว่าอยู่ในโซนไซด์เวย์มา2ปีแล้วตั้งแต่วิกฤตก็ราคายังไม่ไปไหนค่อนมาทางโซนต่ำแล้วก็ตอนนี้ถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆก็เริ่มที่จะโอเวอร์โซลได้โอเวอร์โซลแล้วนี่เหมือนกับมีการตัดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นแท่งแดงแล้วก็มีหางยาวๆก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปได้มากกว่าที่จะลงถ้าจะลงก็คือมีแนวรับที่3.50 บาทนะคะถ้าขึ้นไปก็จะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ4.94 บาทสตางค์ประมาณนี้ค่ะต่อไปลำดับที่8ค่ะหุ้น TPI Polyene นะ TPI PL หุ้นตัวนี้เนี่ยทำธุรกิจเรื่องของ
ปูนซีเมนต์แล้วก็ทำงานอื่นๆด้วยนะคะPPI PL เนี่ยมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งเห็นไหมครับที่ผ่านมาที่สังเกตดูปีละ2ครั้งแล้วก็ล่าสุด2ครั้งเนี่ยจ่าย9สตางค์รวมกันนะสำหรับงบสำหรับสิ้นปี64นะจ่ายรวมกันแล้วเนี่ย9สตางค์คิดเป็น 5.86%แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายจากกำไรสะสมนะก็หุ้นที่จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมเนี่ยเวลาเราเครดิตคืนภาษีเนี่ยก็มักจะได้เครดิตคืนภาษีนี่ค่อนข้างเยอะกว่าหุ้นที่จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิเพราะว่าถ้าจ่ายจากกำไรสะสมเนี่ยกำไรสะสมอาจจะเป็นเมื่อตั้งแต่บริษัทตั้งมาเลยสะสมมาเรื่อยๆอาจจะใช้ของปีไหนปีใดปีหนึ่งก็ได้ที่กำไรแล้วไปสะสมไว้ซึ่งในอดีตเนี่ยมีการจ่ายภาษีนิติบุคคล 30% 35% ประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมนี่เรามีโอกาสที่จะได้เครดิตคืนภาษีมากกว่าปัจจุบันที่มีการจ่ายภาษีนิติบุคคลที่ประมาณ 20% นั่นเองค่ะก็ต้องเข้าไปตรวจสอบดูอีกทีนึงว่าหุ้นตัวนี้มีได้รับเขาเรียกว่าการส่งเสริมจาก BOI หรือไม่นะถ้าได้รับการส่งเสริมจาก BOI หรือว่ามี BOI privilege แบบนี้นะก็จะไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลพอไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลเราก็จะไม่ได้รับเครดิตคืนภาษีอันนี้ต้องตรวจสอบนิดนึงคุณประมาไม่ได้ตรวจสอบมาให้นะคะมาดูกราฟกันค่ะหุ้นตัวนี้เนี่ยก่อนดูกราฟดู net profit มีกำไรสุทธิที่ 13.78% ก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีหนี้ 1.26 เท่าก็ถือว่าไม่สูงเท่าไหร่ price per book อยู่ที่ 0.59 ถือว่าต่ำ PE ก็ต่ำค่ะ 4.62 เท่านะก็ถือว่าน่าสนใจมี market cap เนี่ย 29,000 ล้านก็ market capโตพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กับเงินปันผล 5.86% ก็ถือว่าน่าสนใจหุ้นตัวนี้ที่ผ่านมาก็เป็นขาลงจนกระทั่งวิกฤตหลังวิกฤตเนี่ยราคาหลุด1บาทด้วยนะฮะแล้วก็กลับไปใหม่ที่2บาท20สตางค์นะฮะก็ขึ้นไปถึง1เท่ากว่านะตอนนี้ย่อลงมาที่1บาท55แล้วก็เริ่มเห็นแท่งเขียวเชื่อว่าแล้วก็สัญญาณอินดิเคเตอร์ต่างๆก็เริ่มที่จะขายมามากเกินไปแล้วนะก็เชื่อว่าในโอกาสต่อไปก็น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาได้นั่นเองค่ะสำหรับหุ้น TPI PL ต่อไปลำดับที่7ค่ะหุ้น Eastern Water นะคะ EastW นะฮะในลำดับที่7ที่มีกำไรสุทธิสูงนะฮะแล้วก็หุ้นตัวนี้มีเงินปันผลที่ 6.46% ค่ะจ่ายเงินปันผลเนี่ยปีละ2ครั้งนะฮะครั้งแรกนี่จ่าย18สตางค์ครั้งที่2จ่าย24สตางค์ก็ถือว่าเยอะเนาะประมาณ42สตางค์นะกับราคาที่6บาท35เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคำนวณได้ 6.46% ค่ะทีนี้ถ้ามาดูกราฟเนี่ยเราจะตกใจมากว่าทำไมเป็นขาลงแล้วก็ลงมาหนักลงมาแรงเหลือเกินนะจากที่เคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดประมาณเกือบ15บาท14บาท90เมื่อปี2018นะแล้วก็ลงมากลับขึ้นไปใหม่พอวิกฤตก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งแบบประมาณสัก8บาทกว่าอย่างนั้นก็ไซด์เวย์จนกระทั่งเมื่อต้นปีนะก็ไหลลงมาแรงๆเพราะว่าหุ้นตัวนี้อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องนะเรื่องความไม่เป็นธรรมในเรื่องของการประมูลประมูลสัมปทานอะไรประมาณอย่างนี้ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการรอคำสั่งศาลแต่ว่าแนวโน้มดูเหมือนจะแพ้ราคาก็เลยลงมาแบบนี้นะแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยดร.นิเวศถืออยู่แล้วก็ดร.นิเวศเนี่ยได้มีการสัมภาษณ์นะฮะทางสื่อก็ยืนยันว่าท่านยังถือหุ้นตัวนี้อยู่ยังไม่ได้ขาย
นะคะก็เราเชื่อท่านนะคะก็เชื่อว่าพื้นฐานมันคงเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าราคานี่ได้สะท้อนกันที่พื้นฐานเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วราคานี้ก็จึงเป็นราคาที่เชื่อว่าน่าสนใจนะหุ้นตัวนี้มีกำไรสุทธิที่ 22% นะคะเงินปันผล 6.46 มีหนี้อยู่1เท่าหรือว่าหนี้ไม่เยอะหนี้น้อยprice per book อยู่ที่ 0.9 PE 11เท่าก็ถือว่าราคาไม่แพงแล้วบริเวณนี้มี market cap อยู่ที่ 10,000 ล้านบาทค่ะต่อไปลำดับที่6ค่ะหุ้น DCC นะฮะ Dynasty Ceramic นะเป็นหุ้นที่ทำผลิตแล้วก็จำหน่ายกระเบื้องปูพื้นนะคะเซรามิกแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างนะคะมีอัตราเงินปันผลอยู่ที่ 6.61% นะหุ้นตัวนี้จ่ายเงินปันผลโอ้ปีหนึ่ง4ครั้งเลยทีเดียวนะคะเนี่ยเห็นไหมคะปี60 4ครั้ง61 4ครั้ง62 4ครั้ง63 64 4ครั้ง65นี่จ่ายมาแล้ว2ครั้งนะคะก็จ่ายทุกไตรมาสเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลถี่แล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกราฟกันค่ะหุ้นตัวนี้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 22% นะคะมีหนี้น้อยค่ะหนี้ต่ำมาก 0.49 แล้วก็มี price per book แต่ราคานี้ถือว่าค่อนข้างสูง 4.3 เท่าแล้วก็ PE 14.67 ก็ไม่ได้ถือว่าถูกมากหนักนะเพราะว่าช่วงวิกฤตเนี่ยเขาลงมาประมาณ 1.20 บาทแล้วก็กลับขึ้นไปที่3บาทกว่าก็ขึ้นไปถึงเกือบ2เท่านะตอนนี้ราคาย่อลงมาอยู่ที่2บาท80ค่ะนะคะก็มีแนวรับอยู่ที่2บาท70ถ้ารับได้ก็คงเคลื่อนไหวขึ้นไปต่อได้ถ้ารับไม่ได้เนี่ยจะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ประมาณ2บาท12สตางค์นะคะแต่ว่าถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆแล้วเนี่ยเชื่อว่ามีโอกาสกลับขึ้นไปได้แนวรับที่2บาท70น่าจะรับอยู่นะแต่ก็ต้องรอติดตามเรื่องของผลประกอบการนะแต่ว่าท่านพอใจกับเงินปันผลที่ 6% กว่าแล้วก็จ่ายทุกๆไตรมาสหุ้นตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองก็รอตอนราคาย่อลงมาเยอะๆแรงๆก็เข้าไปเก็บสะสมได้แต่ช่วงเชื่อว่าช่วงนี้ราคาที่ลงมาจาก3บาท40มาที่2บาท80นี่ก็มีส่วนต่างมีมอสพอสมควรอะไรประมาณนี้ส่วนต่างของความปลอดภัยนะฮะก็โอกาสที่จะลงมาลึกๆแบบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าอาจจะยากขึ้นนะแต่ว่าก็ลองไปดูงบการเงินแล้วก็ทำการบ้านเพิ่มนะสำหรับหุ้นตัวนี้แล้วก็ทุกๆตัวที่คุณประเมานำมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันนะคะต่อไปลำดับที่5ค่ะหุ้น LH นะคะ Land and Houses นะคะก็ล่าสุดราคาอยู่ที่8บาท70นะมีเงินปันผล 5.71% นะคะอาจจะเงินปันผลปีละ2ครั้งค่ะนะคะในอดีตจ่ายเงินปันผลเยอะแต่ว่า2ปีหลังมานี้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดก็เหมือนกับหุ้นในกลุ่มนี้หลายๆบริษัทก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ผลกระทบนี้ก็ไม่มีใครทราบว่าจะต่อเนื่องยาวนานอีกแค่ไหนแล้วก็จบแล้วหรือยังนะแต่ว่าราคาบริเวณแถวนี้นะที่8บาท70เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันแต่ว่าเงินปันผลก็อยู่ระดับ 5% ในอดีตสูงกว่านี้นะประมาณสัก 6-7-8% เลยทีเดียวสำหรับหุ้นLand and House นะเป็นหุ้นที่มี market cap ระดับแสนล้านถ้าเทียบในหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ถ้าไม่นับรวม CPN ก็จะเป็นหุ้นที่มี market cap สูงที่สุดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะมีหนี้ 1.4 เท่า price per book 2เท่าแล้วก็ PE 14.68 เท่านะก็ถือว่าราคาอยู่ในโซนกลางๆไม่ถึงกับถูกหรือว่าแพงมากนะคะกับเงินปันผลที่ 5.71
10% ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวหุ้นตัวนี้ก่อนวิกฤตเคยขึ้นไปสูงถึงประมาณ12บาทกว่าพอวิกฤตเนี่ยลงมาต่ำ6บาทตอนนี้กลับขึ้นไปใหม่นะคะเกือบ10บาทตรงนี้ตอนนี้ย่อมาอยู่ที่8บาท70ถ้าจะลงมาอีกก็จะมีแนวรับที่ประมาณ8บาท20นะคะแล้วก็ถ้าเบรกกลับขึ้นไปได้เนี่ยจะมีแนวต้านที่ประมาณ10บาทนั่นเองแต่ดูจากอินดิเคเตอร์นี่มีโอกาสที่จะย่อลงมาอาจจะใกล้ๆแนวรับก็ถ้าถึงแนวรับแล้วไม่หลุดนะฮะก็เป็นโอกาสดีในการซื้อที่ประมาณ8บาท20นั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่4ค่ะหุ้น KGI นะฮะ KGI Securities ก็เป็นบรกเกอร์นะฮะมีเงินปันผลสูงมากเลย 10.58% นะราคาล่าสุดอยู่ที่5บาท20หุ้นตัวนี้ก็จ่ายเงินปันผลปีละ1ครั้งนะหุ้นที่จ่ายเงินปันผลปีละ1ครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย5ปีปีนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลสูงที่สุดนะเดี๋ยวมาดูกราฟกันค่ะที่55สตางค์ใช่ไหมฮะราคาอยู่ที่5บาท20ก็เลยคำนวณเงินปันผลได้ถึง 10.58% เลยทีเดียวแต่ปีอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงนี้แต่ว่าหุ้น KGI จริงๆเขาก็จ่ายเงินปันผลดีมาโดยตลอดนะช่วงก่อนหน้านี้ราคาก็อาจจะอยู่ในโซนต่ำเมื่อคำนวณแล้วก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 7-8% มาโดยตลอดสำหรับหุ้น KGI แล้วก็หุ้นโบรกเกอร์หลายๆตัวนั่นเองค่ะมาดูกราฟกันค่ะเดี๋ยวก่อนดูกราฟก็มาดู Net Profit กำไรเยอะเลยทีเดียว 28% นะคะแล้วก็มีหนี้ 1.59 เท่าก็ถือว่ามีหนี้พอสมควรแต่ว่าไม่ได้สูงมากนักมี Price for Book Value ที่ 1.3 PE 7เท่าก็ถือว่าตอนนี้ราคาเริ่มถูกเพราะว่าขึ้นไปสูงถึง8บาท30 40สตางค์ก็เชื่อว่าตอนนั้นขึ้นไปเพื่อที่จะรับปันผลนั่นเองนะฮะเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจของโบรกเกอร์รายใหญ่ก็จะมีกำไรจากค่าคอมมิชชั่นค่าธรรมเนียมเพราะว่ามีนักลงทุนใหม่ๆเข้ามานับล้านคนนะคะในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ตลาดหุ้นคึกคักในการซื้อมาขายไปเยอะนะแต่ว่าประมาณเดือนพฤษภาคมทั้งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการซื้อขายก็อาจจะลดลงนะก็ได้เห็นระดับ 50,000-60,000 ล้านบาทซึ่งไม่ค่อยเห็นเมื่อปี2ปีที่แล้วนั่นเองนะแต่เดือนนี้เนื่องจากว่ามีมหกรรมเซลล์อินเมย์นะขายหุ้นกันเยอะมากในเดือนพฤษภาคมนี่ขายตั้งแต่เดือนเมษายนตรงนี้ที่ขายลงมาแรงๆเนี่ยเชื่อว่าเป็นการขายลงมาเพราะเงินปันผลที่หุ้นละ55สตางค์ใช่หรือเปล่าหุ้นละ55สตางค์ใช่ค่ะนั่นเองแล้วก็ยังลงต่อเนื่องแต่ว่าตรงนี้มาเจอที่แนวรับพอดีที่5บาทนะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยโอกาสจะลงลึกกว่านี้ก็อาจจะน้อยลงตอนนี้อยู่ในโซนโอเวอร์โซลขายมากๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นหางของแท่งเทียนก็คือน่าจะมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อกลับได้ต่อไปเพื่อซื้อถือแล้วก็รอรับเงินปันผลสำหรับปีหน้านะซื้อก่อนลงหน้าซื้อตอนที่ราคาลงมาแรงๆเนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่องของเงินปันผลนั่นเองนะคะถ้าเราซื้อใกล้ๆเงินปันผลถ้าใครไปซื้อโซนแถวๆนี้ที่7บาท8บาทอะไรแบบนี้เนี่ยพอได้รับเงินปันผล55สตางค์ราคาไหลลงมาแบบนี้ก็จะติดดอยนะนั่นเรียกว่าติดกับดักปันผลนั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่3ค่ะ TPIPP นะ TPIOrlean Power เป็นบริษัทในเครือเดียวกับ TPIPL นะติดอันดับมาทั้งคู่บริษัทแม่ลูกนะคะก็หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นทำพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดอะไรต่างๆเนาะราคาล่าสุดอยู่ที่3บาท72สตางค์นะมีเงินปันผลที่ 6.72% หรือว่าเป็นเงินปันผลที่สูงเลยทีเดียวนะคะหุ้นตัวนี้จ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาอย่างปี60เนี่ย3ครั้งปี61 4ครั้งปี62 3ครั้งปี63 2ครั้ง
64 2ครั้ง65ก็คง2ครั้งด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่างวดประจำปี64เนี่ยถือว่าจ่าย2ครั้งที่12สตางค์กับ13สตางค์รวมแล้ว25สตางค์จากราคา 3.72 ก็เลยคำนวณเป็นอัตราเงินปันผลที่ 6.72% ค่ะมาดู net profit สำหรับหุ้นตัวนี้เป็นอันดับ3นะคะก็คือ 29.523% ถือว่ามีอัตรากำไรสุทธิที่สูงเลยทีเดียวสำหรับหุ้นราคาต่ำ10นั่นเองนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่3.72 มี DE มีหนี้น้อยค่ะ 0.56 เท่ามี Price per book ต่ำ book อยู่ที่ 0.99 เท่าแล้วก็ PE ก็ต่ำ 7.84เท่านะมี market cap 31,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ปันผล 6.72% ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวหุ้นตัวนี้เนี่ยเข้ามาในตลาดประมาณปี2016-17นะราคาเคยขึ้นไปถูกภาพนี้บังมาอยู่แถวๆนี้ที่ประมาณ8บาทกว่าหลังจากนั้นเป็นขาลง8บาทกว่าตอนเข้ามาใหม่ๆหลังจากนี้ก็ลงมาโดยตลอดช่วงวิกฤตเนี่ยลงมาหลุด3บาทด้วยนะคะตอนนี้กลับขึ้นไปใหม่ที่ประมาณ4.70 บาทแล้วก็ตอนนี้ก็ย่อลงมาอีกแล้วค่ะนะคะอยู่ที่3.72 บาทมีแนวรับอยู่ที่3.50 บาทนะตอนนี้โอเวอร์โซลมากๆแล้วก็ลงมาโดยตลอดเชื่อว่าตรงนี้มีหางก็น่าจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปได้ในโอกาสต่อไปนั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่2ค่ะหุ้นจุฬารัตน์ฮอสปิทอลนะคะ CHG หุ้นโรงพยาบาลจุฬารัตน์ซึ่งตอนนี้หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลในหลายตัวก็ได้อานิสงส์จากวิกฤตโควิดในปี2ปีแรกยังได้รับผลกระทบนะแต่ปีนี้เริ่มได้อานิสงส์แล้วเพราะว่าวิกฤตโควิดเนี่ยตอนนี้ติดง่ายแล้วก็หายเร็วเวลาติดปุ๊บก็ไปโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลก็จะได้รับประโยชน์อย่างโรงพยาบาลจุฬารัตน์เนี่ยก็ถ้าจำไม่ผิดก็ได้รายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากประกันสังคมด้วยนะฮะหุ้นตัวนี้มีเงินปันผล 5.71% นะฮะมีการจ่ายเงินปันผลปีหนึ่งประมาณก็2ครั้งนะคะล่าสุดเนี่ยจ่ายเงินปันผลมากกว่าทุกๆปี2ครั้งรวมกันนะ20สตางค์ปีอื่นๆประมาณ5สตางค์5สตางค์นะแต่ว่าปี60เนี่ยก็จ่ายเยอะเนาะ22 20 24สตางค์ปีนี้จ่าย20สตางค์แต่2-3 ปีก่อนหน้านี้จ่ายประมาณ5สตางค์ต่อปีเท่านั้นเองปีนี้ถือว่าจ่ายเยอะมาก 5.71% นะคะหุ้น CHG เนี่ยมีอัตรากำไรสุทธิในปีในไตรมาสล่าสุดเนี้ยปีนี้นะคะเยอะมาก 37.276% นะคะมี DE มีหนี้น้อยค่ะ 0.33 เท่าเท่านั้นเอง Price per book 4.3 PE ต่ำที่ 7.25 Price per book ดูเหมือนสูงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงค่อนมาทางต่ำกว่าหุ้นขนาดใหญ่ของหลายๆโรงพยาบาลแล้วก็ PE เนี่ยต่ำกว่าหลายๆโรงพยาบาลเยอะมาก Market Cap 38,000 ล้านค่ะนะคะกับราคา 3.54 บาทเคยขึ้นไปทำราคาสูงสุดเมื่อปีที่แล้วที่ 4.44 บาทตอนช่วงเกิดวิกฤตยังลงมาหลุด2บาทแล้วก็กลับขึ้นไปเนี่ยเท่ากว่าเลยทีเดียวนะแล้วก็ย่อลงมาเหลือ3บาทกับ8สตางค์เมื่อตอนต้นปีแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่เพื่อรับเงินปันผลที่ 5% ที่เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้17สตางค์รอบนี้นะคะก็เลยทำให้ราคาพุ่งขึ้นไปสูงถึงประมาณเกือบ10ประมาณ4บาทแล้วตอนนี้ย่อมาอยู่ที่3.50 บาทค่ะก็ลดลงมาก็ประมาณสัก10%นะก็ถ้าจะลงมาอีกก็คงจะลงมาได้ไม่น่าจะต่ำกว่าแนวรับที่3.08 บาทเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ย
ลงมารับอยู่ที่3บาท8สตางค์แล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ตอนนี้ถ้าจะลงมาอีกก็คงจะรับอยู่เหมือนกันแต่ถ้าดูสัญญาณอินดิเคเตอร์ต่างๆแล้วก็ดูจากกราฟแท่งเทียนแล้วนะเชื่อว่าตอนนี้เริ่มที่จะไม่ลงแล้วหยุดลงที่ราคา3บาท38ตอนนี้กลับขึ้นไปที่3บาท54มีหางอยู่ตรงนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับหุ้นCHG แต่ว่าก็ลองติดตามอาจจะดูกราฟใน time frame day เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะดูว่าในtime frame สั้นๆเนี่ยตอนนี้เขา oversold ด้วยเหมือนกันแล้วก็กำลังจะมีแรงซื้อกลับมาด้วยหรือไม่นั่นเองแต่ time frame month เนี่ยเริ่มตัดขึ้นกันแล้วนะคะสำหรับ stochastic อะไรต่างๆแล้วก็MACD ก็ยังยืนอยู่เหนือเส้นศูนย์นะคะก็ถ้าดูจาก PE price per book จากในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสูงตอนนี้ย่อลงมาต่ำกว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะมากก็เป็นน่าจะเป็นราคาที่น่าสนใจก็ลองไปทำการบ้านเพิ่มดูนะคะต่อไปลำดับที่1ที่มีอัตรากำไรสุทธิสูงสุดเดี๋ยวมาดูว่ากำไรสุทธิเข้าได้กี่เปอร์เซ็นต์ก่อนอื่นมาดูเงินปันผลค่ะ5.55% หุ้นตัวนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นกองทุนเรียกว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโรงไฟฟ้าอะไรประมาณนี้เนาะหุ้นตัวนี้จ่ายเงินปันผลไตรมาสละ1ครั้งค่ะกองทุนต่างๆเนี่ยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ก็มักจะจ่ายเงินปันผลไตรมาสละ1ครั้งนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยปี64จ่ายเงินปันผลรวมกันแล้วก็คิดเป็น 5.99 หรือเกือบ 6% เลยทีเดียวกับราคาปิดในวันนี้ที่8บาท95สตางค์นะฮะก็มีกำไรสุทธิสูงถึง 97% นะสำหรับงวดไตรมาสที่1ของปีนี้กำไรเยอะขนาดนี้แต่ทำไมหุ้นลงแรงขนาดนี้เดี๋ยวมีคำอธิบายประกอบนะเดี๋ยวก่อนอื่นคุณป้าเม่าดูรายละเอียดอื่นๆก่อนหุ้นในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการคำนวณ PE หรือว่านี่เอาไว้ให้ price per book อยู่ที่ 0.95% เอาไป 0.95 เท่านะมี market cap อยู่ที่ 18,000 ล้านบาทนะราคาล่าสุดอยู่ที่8บาท95สตางค์ค่ะแล้วก็หุ้นตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาตลาดไม่ได้นานมากนักประมาณปี2015นะหุ้นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ามาที่ราคา IPO ที่10บาทแล้วก็เคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ประมาณ14บาทนะพอวิกฤตก็ไหลลงมาที่10บาทเท่ากับราคา IPO จากนั้นกลับขึ้นไปใหม่ตอนนี้ไหลหลุดต่ำกว่าราคา IPO แล้วนะคะมาอยู่ที่แนวรับที่ประมาณแนวรับที่ประมาณ8บาท50สตางค์นะคะก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไหลลงมาแรงมากนะพอจ่ายเงินปันผลก็ไหลลงมาเยอะมากนะคะก็ลงมาถึง8บาท50ประมาณนั้นแล้วก็นี่เดือนพฤษภาคมก็ไม่ได้ทำนิวโลแต่ว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นไปตอนนี้อยู่ที่8บาท95แล้วก็ถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเริ่มที่จะอยู่ในโซนโอเวอร์โซลขายมากๆเกินไปแล้วนะคะก็คงจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้ในโอกาสต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหุ้นตัวนี้ทำไมถึงไหลลงมาแรงแบบนี้ทั้งที่มี Net Profit Margin กำไรสูงถึง 97% แต่ราคาลงนะแล้วก็ปันผลก็ไม่คิเรนะคะเกือบ 6% แล้วก็จ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสเดี๋ยวมาดูคำอธิบายประกอบงบของบริษัทนะบอกว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนในฐานะผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกองทุนรวมขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่1ทับ2565สิ้นสุดวันที่31มีนาคม2565
ซึ่งเกินกว่าร้อยละ20เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเนื่องจากในไตรมาสที่1 65นะคะกองทุนรวมมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวนเงิน 191.96 ล้านบาทเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ากองทุนรวมมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวนเงิน 703.44 ล้านบาทเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจำนวน 511.48 ล้านบาทคิดเป็น 72.71% โดยมีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาสที่1ทับ2565กองทุนรวมมีขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 430.81 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้ากองทุนรวมมีขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 930.38 ล้านบาทส่งผลให้กองทุนรวมมีการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดีขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเกินร้อยละ20จากคำอธิบายตรงนี้นี่เป็นคำอธิบายสั้นๆแบบนี้ค่ะท่านฟังและเข้าใจไหมคะคุณประมอต้องขออภัยค่ะคุณประมออ่านเกือบ10เที่ยวเพื่อจะทำความเข้าใจเพื่อจะมาอธิบายให้ท่านแต่ไม่เข้าใจค่ะเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวกำไรเดี๋ยวลดลงเดี๋ยวกำไรดีขึ้นมันไม่แน่ใจว่ามันเป็นภาษาเรียกว่าภาษาอย่างเป็นทางการหรือว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรในการเขียนคำอธิบายหรือไม่คุณประมาไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าดูตรงนี้เนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยสูงถึง 97% แต่ราคาหุ้นลงแบบนี้แต่ก็มีพูดถึงเรื่องของขาดทุนด้วยขาดทุนแล้วก็เนื่องจากมีผลการดำเนินงานดีขึ้นเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวขาดทุนซึ่งอันนี้คุณประมายอมรับว่าไม่เข้าใจแต่ว่าท่านอาจจะเข้าใจก็ได้คุณประมาอ่านไม่ต่ำกว่า7-8เที่ยวเลยพยายามอ่านมันไม่เข้าใจเลยค่ะต้องขออภัยนะแต่ว่าถ้าดูจากกราฟราคาในโซนนี้ถือว่าลงมาเยอะมากจนน่าสนใจเลยค่ะก็ลองไปอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วไปดูข้อมูลต่างๆสำหรับหุ้นตัวนี้กองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะเรียกว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชื่อยาวมากเลยค่ะนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นลิสต์ของรายชื่อทั้ง10อันดับหุ้นราคาต่ำ10ที่มีกำไรสุทธินะฮะตั้งแต่ 10% ถึง 97% แล้วก็คอลัมน์นี้ก็จะเป็นเงินปันผลตั้งแต่ 5% ถึง 10% มีหนี้นะตั้งแต่ 0.49 ถึงประมาณ 1.5เท่าก็ถือว่าไม่แพงมี price per book มี PE มี market cap แล้วก็มีการซื้อขายของข้อมูลของเมื่อวานนี้แล้วก็ราคาปิดนี่ก็เป็นราคาปิดของเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะก็ท่านสามารถนำไปศึกษาทำการบ้านเพิ่มว่าตัวไหนจะน่าสนใจสำหรับท่านหรือไม่นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเรียนฟรียื่นขอคืนภาษีในวันพุธที่1มิถุนายนนะเข้ามาเป็นเพื่อนใน LINE กับคุณประเมาก็จะได้รับรายละเอียดการลงทุนแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประตูรีโมทเปิดด้วยมือถือจากที่ไหนก็ได้ค่ะเริ่มต้นที่ราคา 15,900 บาทนะฟรีเซ็นเซอร์กันเน็ตและอุปกรณ์ต่อ Wi-Fi เปิดประตูจากมือถือได้มีบริการผ่อน 0% 3เดือนประกัน Coin Motor 4ปีประกันแผงวงจรและอุปกรณ์1ปีนะท่านสามารถหารายละเอียดได้จาก Facebook Fanpage Lockboy นั่นเองค่ะหรือจะเข้ามาเป็นเพื่อนใน LINE Official กับ Lockboy ด้วยการพิมพ์เครื่องหมาย @ Lockboy Thailand ก็จะได้เป็นเพื่อนกับ Lockboy แล้วก็สามารถส่งข้อความเขียนไปถามเรื่องของบริการต่างๆหรือโปรโมชั่นในช่วงต่างๆได้นั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด Subscribe Like Share ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะ
พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีค่ะ